ต่อนะครับคดีฆ่าเผาอำพรางศพแตงไทยท่าวุ้งนะครับเครือข่ายค้ายาเสพติดฮะคือก่อนหน้านี้ตำรวจออกหมายจับไปแล้ว3คนนะฮะตอนนี้จับได้ซะ2อีกคนนึงฮะยังจับไม่ได้แล้วคนเนี้ยที่บอกว่ามีคดีติดตัวฆ่าคนตายอยู่ด้วยฮะเหตุการณ์นี้ฮะคุณผู้ชมฮะย้อนกลับไปฮะเป็นวินาทีที่ตำรวจลพบุรีตามรวบตัวไอ้เหลาฮะหรือว่านายคัมภีร์ลาเหลาอายุ26ปี1ใน3คนนะครับที่ถูกออกหมายจับฐานความผิดร่วมกันฆ่าเผาอำพรางศพนายสุวิทย์เกิดแก้วอายุ45ปีนะครับฉายาแตงไทยท่าวุ้งนะครับคือแพทย์ชันสูตรพบว่าก่อนจะโดนเผาเนี่ยแตงไทยท่าวุ้งเนี่ยตายจากการถูกปืนยิงเข้า2นัดที่ท้ายทอยแล้วก็ที่หัวด้วยนะฮะแล้วจากนั้นก็เผาทั้งรถทั้งคนอำพรางคดีครับริมถนนสาย336เลี่ยงเมืองลพบุรีเมื่อวัน6ที่6มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละฮะตำรวจนะครับตามไปลากตัวมาได้จากประเทศเพื่อนบ้านครับพาเข้ามาทางสระแก้วก่อนจะนำตัวมาสอบสวนฮะเบื้องต้นนะครับไอ้เหลานะฮะอ้างบอกว่าเขาไม่ได้ร่วมฆ่าแตงไทยฮะแต่ช่วงเกิดเหตุเนี่ยนั่งอยู่ในรถเท่านั้นเองแล้วก็มีนายอาร์มนะครับที่กำลังหลบหนีอยู่เพียงคนเดียวที่เป็นคนจัดการฆ่าฮะซึ่งนายอาร์มคนที่ตำรวจกำลังตามหาอยู่เนี่ยมีคดีฆ่าคนตายติดตัวอยู่ด้วยนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้ตำรวจจับตัวได้2คนแล้วครับก็คือนายเหลานะครับแล้วก็นายนิคมบุญหนักหรือว่าต้นฮะคือเมื่อวานนี้ตำรวจพาในต้นไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนั่นเองนะฮะตำรวจพยายามจะเค้นถามถึงปมเหตุที่นำไปสู่การฆ่าโหดครั้งนี้ฮะปรากฏว่าต้นเนี่ยให้การวกไปวนมาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่านะฮะแล้วก็อ้างเหมือนเหลาว่าแค่นั่งในรถเนี่ยไปกับในเหลาแล้วก็ในอามเท่านั้นเองแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อฮะเพราะว่าสันนิษฐานว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยมันมีมากกว่า1กระบอกแน่นอนฮะแล้วหลังจากนั้นฮะคุณผู้ชมฮะตำรวจก็คุมตัวในต้นไปทำแผนชี้จุดนะครับบริเวณที่ตัวผู้ต้องหาเนี่ยนั่งดื่มเหล้ารอผู้ตายอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนบายพาสห่างจากจุดเกิดเหตุนะครับประมาณ2กิโลครับนะฮะจุดนี้ที่ตำรวจพาไปทำแผนกันนะฮะแล้วก็พาไปที่จุดที่ลงมือยิงแล้วก็เผาอำพรางคดีครับซึ่งตำรวจนะฮะไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรนะครับตกอยู่ที่เกิดเหตุอีก1ปลอกด้วยนะฮะแล้วขณะที่ทำแผนเนี่ยทีมข่าวของเราครับก็พยายามจะถามถึงเหตุจูงใจฮะว่าทำไมถึงลงมือฆ่าโหดครั้งนี้ฮะเนี่ยฮะพยายามจะถามกันฮะแล้วตัวในต้นเองเนี่ยฮะก็พยายามจะลงไปกราบนะฮะเพื่อจะขอขมาผู้ตายด้วยนะฮะตั้งใจจะบวชคือในต้นเนี่ยนะยืนยันบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าเป็นคนแค่ขับรถมาเท่านั้นเองแล้วก็มีอาร์มนั่งอยู่ข้างๆส่วนเหลาเนี่ยนั่งอยู่เบาะหลังวันเกิดเหตุครับนัดหมายผู้ตายไปรับยาบ้า40มัดประมาณ 80,000 เมตรกันจากพื้นที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็นัดเจอกันในจุดเกิดเหตุฮะพอผู้ตายเนี่ยเอายาบ้ามาถึงจุดนัดหมายก็จอดรอรถอยู่ก่อนฮะแล้วหลังจากนั้นครับอาร์มกับเหลาพอมาถึงเนี่ยก็ลงไปพูดคุยกันในรถผู้ตายคุยกันได้ประมาณแค่1นาทีเท่านั้นเองครับก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดต้นครับเปิดประตูรถเนี่ยยืนอยู่ข้างประตูฮะเห็นรถเก๋งผู้ตายเนี่ยไหลไปที่ข้างทางส่วนอาร์มกับเหลาเนี่ยเดินมาขึ้นรถแล้วก็บอกให้ต้นเนี่ยขับรถพาหนีไปฮะโดยต้นบอกว่าผมไม่รู้มาก่อนว่ามีการเผารถด้วยนะอ่ะไปฟังเสียงต้นนิดนึงครับใครคนที่นั่งฝั่งเราอ่ะชื่ออะไรชื่ออาร์มอาร์มไปทำอะไรนั่งคุยลงจากรถแล้วเราไปนั่งคุยกับคนตายประมาณนึงข้างในรถใช่ไหมในรถแล้วทำยังไงต่อส่วนเรานั่งอยู่ในรถแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อนะเรียกอีกคนนึงอีกคนนึงเนี่ยที่นั่งอยู่ในรถสวิฟต์กับเรานี่ชื่ออะไรชื่อเหลาครับชื่อเหลาในเหลาลงไปที่นู่นใช่ไหมถือเป็นกระสอบอะไรน่าจะเป็นกระสอบที่คุยกันไว้คือกระสอบอะไรหมายถึงตัวที่เราคุยกับพวกนั้นยาเป็นยาอะไรยาบ้าหรือยายยาบ้าเยอะไหมประมาณ30-40นะครับตอนนี้นะคะตำรวจกำลังเร่งล่าตัวในอาร์มซึ่งเป็นอีกคนนึงที่หลบหนีอยู่และที่พี่ปิ๊กบอกคุณผู้ชมไปว่าเขามีคดีติดตัวด้วยส่วนในเหล่าที่จับกุมได้เป็นรายที่2ตำรวจนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้นะคะเช้าวันนี้เนี่ยเท่าที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือเป็นในเหล่านะคะที่ตำรวจพาตัวไปทำแผนชี้ตรงจุดเกิดเหตุซึ่งจุดแรกเนี่ยอยู่ที่ริมถนนซึ่งตรงนั้นเป็นร้านอาหารนะคะอยู่ใกล้ๆทางเลี่ยงเมืองลพบุรีซึ่งตรงนี้แหละเจ้าตัวอ้างว่าวันที่เกิด
ิดเหตุได้นั่งดื่มเหล้าแล้วก็ดื่มน้ำกระท่อมกินอาหารกันอยู่ที่ร้านอาหารแห่งนี้และจุดที่2เป็นจุดที่เกิดเหตุฆ่าเผาอำพรางนะคะกำลังตำรวจในการดูแลเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็มีการดูแลผู้ต้องหาด้วยเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ประมาณ20นายในการควบคุมในการทำแผนในจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็มีการนำตัวไปขออนุมัติศาลฝากขังที่จังหวัดศาลจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนนายนุพลศรีมูลหรืออามือยิงตามคำให้การของ2ผู้ต้องหาที่จับกุมตัวมาได้ตำรวจนั้นตามล่าตัวอย่างเร่งด่วนและคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ซึ่งตำรวจก็บอกว่ายินดีนะถ้าผู้ต้องหาจะเข้ามามอบตัวก็ขอให้เข้ามาแต่ถ้าไปเจอตัวและเข้าจับกุมจังหวะนั้นถ้าอามยังยืนยันที่จะต่อสู้ก็จะมีการใช้มาตรการที่เด็ดขาดด้วยแล้วก็มีข้อมูลอีกด้านว่าอามเองเป็นคนที่ชอบพกอาวุธปืนติดตัวตลอดเวลาก็เหมือนตำรวจก็ขู่ๆไว้นะบอกว่าถ้าอามเนี่ยเจอตัวเมื่อไหร่แล้วขัดขืนเนี่ยอาจจะจับตายได้เหมือนกันนะใช่ซึ่งคดีนี้นะคุณผู้ชมก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคือตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าแตงไทยท่าวงเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าเป็นคนปล่อยเงินกู้สุดท้ายมันมีเรื่องมีราวไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดแล้วก็มีความขัดแย้งอะไรกันอันนี้เราก็ต้องรอผู้ต้องหาให้ครบก่อนอีกคนเดียวที่เหลืออยู่แล้วก็เป็นเครือข่ายที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะขนาดไอ้ที่เกิดเหตุนะฮะมีการนัดส่งยาบ้ากันประมาณ 80,000 เม็ดได้เลยนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าตำรวจจะจับตัวในอาร์มนะฮะหนึ่งในคนร้ายนะฮะที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการลงมือก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยนะฮะได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8